นคุยช่วงนี้นะคะหลายๆท่านนะคะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วก็คงจะเดินสายงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ค่ะแล้วก็ทำให้ไม่มีเวลาในการที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพและปีใหม่นี้หลายๆคนก็คงอยากจะได้ของขวัญที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะปราศจากโรคภัยมีสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มาโดยตลอดนะครับวันนี้นะครับเราเลยได้รับเกียรติจากท่านพันโทนายแพทย์ณัฐพิรยศมรกตพันธ์นะครับหัวหน้าศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท3นะครับมาให้คำแนะนำกับเราเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพช่วงรับปีใหม่แบบนี้นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับนี่ช่วงนี้ถามก่อนเลยเดี๋ยวกลางคืนหนาวกลางวันร้อนแต่มีลมเย็น เดี๋ยวบางคนกลับใต้อีกเจอฝนอีกเนี่ย เราจะมีวิธีรักษาสุขภาพช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับครับในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งก็มักจะมาในช่วงฤดูหนาวใกล้ปีใหม่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศจะเย็นใช่ไหมครับร่างกายของคนเรานี่ซึ่งมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาโดนเย็นๆเนี่ยเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนต้นเนี่ยมันจะค่อนข้างจะไวต่อพวกเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่อะไรนี่เยอะนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ก็เป็นได้ง่ายขึ้นก็ต้องรักษาสุขภาพครับรักษาความอุ่นให้พอจิบน้ำอุ่นบ่อยๆหลีกเลี่ยงการไปในคนผู้คนแออัดอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วสำหรับคนที่กำลังจะไปงานปาร์ตี้สังสรรค์แล้วไม่มีเวลาในการที่จะดูแลตัวเองตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการยังไงบ้างครับก็ในจะไปงานปาร์ตี้สมมติเราไปตั้งใจไปใช่ถูกต้องลืมดูแลตัวเองเล็กน้อยคือวิธีการลืมดูแลตัวเองเนี่ยทำให้กินเยอะจนเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวทำให้อ้วนและเป็นที่มาของโรคหลายโรคนะครับครับอันนี้ก็คงต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มนะฮะคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันอะไรอย่างเงี้ยฮะคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีการเช็คสุขภาพประจำปีอยู่แล้วแล้วก็มักจะทราบตัวเองว่าตอนนี้เราคุมได้ดีไหมเรื่องน้ำตาลในเลือดเรื่องของ ความดันเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยในเพราะอย่างยิ่งในเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่ระมัดระวังมีปาร์ตี้มีการที่ออกไปทานแล้วทานหนักๆอาหารนี่มันจะอุดมไปด้วยพวกน้ำตาลไขมันสูงเกลือเยอะมันก็จะทำให้โรคต่างๆเหล่านี้เป็นมากขึ้นแล้วก็คุมไม่ได้ก็จะมีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายนี่อย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามีหลายประเภทนะครับอย่างคนไข้ที่รู้ตัวอยู่แล้วก็ต้องไปตรวจสุขภาพประจำก็จะรู้ว่าตัวเองต้องรักษาสุขภาพยังไงต้องไม่ให้ปริมาณคอเลสเตอรอลสูงเกินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างบางท่านก็ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคอะไรคิดว่าเป็นอะไรแรงดีอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเฉลิมฉลองมากไปปาร์ตี้เยอะไปก็ทานวิตามินทานอาหารเสริมคุณหมอว่าวิตามินกับอาหารเสริมเนี่ยช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นจริงๆแล้วจริงๆร่างกายเราก็ต้องการอาหารหลายหมู่ฮะพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนเกลือแร่วิตามินพวกนี้นะฮะส่วนใหญ่พวกเราจะเน้นไปหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็ไม่ค่อยทานผักผลไม้อะไรอย่างนี้ก็ขาดพวกวิตามินซึ่งร่างกายใช้ไม่เยอะนะครับแต่ขาดเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะเป็นขาดสารอาหารไปบางท่านเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีการเสริมพวกนี้ไปมันก็ช่วยได้นะครับคือเหมือนกับว่าขาดสารอาหารที่จำเป็นแต่ไปรับสารอาหารที่ไม่จำเป็นมากเกินไปเยอะเกินไปนะครับคนบางคนเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยนะฮะบางทีบางคนวันนึงก็อาจจะไม่ได้ทานพวกผักผลไม้เลยอาจจะมีหน้าเทศกาลได้เยอะหน่อยแต่ฉันไม่ใช่หน้าเทศกาลก็เป็นพวกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรไปอย่างนั้นมันก็เลยขาดพวกนี้ไปบ้างแล้วการเสริมเข้าไปมันก็มีประโยชน์นะครับควรจะทานเสริมบ้างจะผักหรือผลไม้สักนิดนึงก็ยังดีใช่ไหมคะค่ะแล้วพูดถึงแบบเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะเรามีวิธีการในการที่เราจะไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเราควรจะทำยังไงบ้างคะการไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ถ้าเราอยากรู้ในสภาพจริงๆของเราเราก็ทานหรือปฏิบัติตนในภาคปกติของเราครับแล้วก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อจะได้ทราบว่าตัวเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงในโรคอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็อยากจะขอแนะนำว่าทุกคนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็ปีละครั้งนะครับยกเว้นในคนที่มีไขมันในเลือดสูงหรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรที่แพทย์นัดอาจจะปีนึงเป็น2ครั้งหรือทุก3เดือน6เดือนอะไรก็แล้วแต่ครับก็ไปตามที่แพทย์นัดนะครับโดยปกติคุณหมอคิดว่าการตรวจสุขภาพมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนทุกๆคนมากน้อยขนาดไหนครับมีความจำเป็นมากนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะอาจจะมองว่าไม่เป็นอะไรก็ไม่ไปตรวจแต่จริงๆแล้วการไปตรวจสุขภาพนี่ไม่ได้ตรวจเพื่อเจอโรคนะครับแต่ไปตรวจเพื่อเจอความเสี่ยงของโรคนะครับเช่นบางคนเนี่ยไขมันเริ่มขึ้นแล้วแต่สบายดีนะฮะยิ่งเด็กทุกวันนี้นะครับบางคนที่เห็นผอมๆนะฮะอายุ20กว่าเองนะครับไขมันในเลือด300ก็มีนะครับ300นี่ถือว่าเยอะมากเยอะมากครับ300ทั้งที่เขาผอมก็มีบางคนผอมเขาคิดว่าตัวเองทานอะไรก็ได้ครับก็ทานจัดเต็ม
นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไขมันในเลือดสูงตัว LDL เป็น bad cholesterol ไขมันไม่ดีนี่สูงไขมันดีก็มีน้อยเพราะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายปลาก็ไม่ค่อยทานไปทานพวกอาหารที่เป็นพวกจังฟู้ดพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรทำนองนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เยอะนะครับเป็นอย่างนี้เยอะครับการตรวจสุขภาพขอถามอีกอย่างนึงครับหลายๆคนเนี่ยโอเคไม่เคยคิดว่ามันจะต้องสำคัญขนาดนี้พอวันนึงไปตรวจแล้วเราเจอว่าเอ้ยเราอาจจะมีแนวเสี่ยงที่จะเป็นโรคแบบนี้ครับคุณหมอว่าเราจะต้องหยุดกิจกรรมนั้นไปเลยหรือเปล่าหรือว่าค่อยๆลดลงก็ได้บางคนชอบกินของหวานอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นคนผอมแต่ชอบกินของหวานอ่ะแล้วพอเจอเรามีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานเราต้องหยุดเลยหรือเปล่าหรือว่าค่อยๆลดเอาก็ได้คือเราต้องปรับเปลี่ยนฮะแต่ว่าการปรับเปลี่ยนแบบกระทันหันนี่บางทีมันก็ทำให้เครียดนะฮะแล้วดีไม่ดีก็เวลาทานกับทานมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคนที่ทานน้ำอัดลมแล้วน้ำหนักขึ้นน้ำตาลสูงอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างน้ำอัดลมก็เปลี่ยนเป็นไดเอทเป็นพวกเครื่องดื่มที่เป็นไดเอทโค้กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือที่เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเงี้ยแต่ยังไงก็ตามเราก็ไม่อยากให้ติดรสหวานถ้าไม่หวานได้ก็ดีคือหวานน้อยๆหน่อยทุกวันนี้ต้องหวานน้อยๆหน่อยบ้านเรานี่นะฮะหวานเยอะครับเค็มเยอะมันเยอะนะฮะเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สุขภาพเราจะไม่ค่อยดีกันนะครับยิ่งปีใหม่นี้เนี่ยองค์การไมโลกเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของความดันซึ่งส่วนใหญ่จะทานเกลือกันเยอะทั่วโลกนะฮะอย่างบ้านเรานี่เกลือเกินแทนที่จะเป็นวันละ1ช้อนชาก็เป็น2ช้อนชามีหมดนะฮะพวกซอสซีอิ๊วกะปิน้ำปลาผงชูรสอะไรพวกนี้เยอะเยอะมากเราก็ต้องลดลงเพราะฉะนั้นในปีใหม่นี้ก็ต้องระวังนะอาหารพวกนี้จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจว่าเราจะไม่ทานเยอะมากเกินไปนะครับไม่งั้นมันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาด้วยนะครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าทานได้แต่อย่าทานเยอะเพราะฉะนั้นพี่โอก็ได้แนวคิดไปบอกเพื่อนๆแล้วนะว่าจะต้องดูแลสุขภาพยังไงช่วงนี้นะครับ เกี่ยวกับปีใหม่เพราะงานเฉลิมฉลองเยอะเหลือเกินปีใหม่นี้ดิฉันไม่รู้ว่าจะไปไหนไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลได้ไหมคะโอ้ดีเลยครับยินดีเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะตรวจทุกปีนั่นแหละครับแต่ว่าถ้ายังไม่เคยตรวจมาเลยเราก็ถือโอกาสว่าปีใหม่นี้ตรวจสุขภาพสักประจำปีสักครั้งนะครับแล้วก็ควรจะตรวจปีละครั้งนะครับครับครับโอ้วันนี้นี่ได้เคล็ดลับหลายอย่างรวมถึงรู้ด้วยว่าการตรวจสุขภาพนั้นสำคัญยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพันโทนายแพทย์ณัฐพิรยศมรกตพันมานะครับ หัวหน้าศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท3นะครับ ที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมรวมถึงผมแล้วก็พี่โอยดาด้วย นะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ